วิเคราะห์ที่เด็ดฟุตบอลก่อนแข่งโปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ 2022-2023 ท็อตแนมฮอตสเปอร์เปิดลังท็อตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่27 เมษายน 2566เวลาตี2ตรงนะครับและสำหรับคลิปนี้สนับสนุนโดย @888ฮอต 83ตัวชัวร์กว่าที่นี่ที่เดียวปลอดภัยมั่นใจได้เงินชวน 100% อย่าลืมนะครับตามและแอดที่ท่านเห็น @888ฮอตเลยครับเจ้าถิ่นทัพไก่เดือดทองท็อตแนมฮอตสเปอร์ผลงานในช่วงหลังเริ่มไม่ค่อยดีแพ้รวดมา2นัดติดโดยฟอร์มล่าสุดหลุดไม่อย่างน่าเชื่อเลยนะครับบุกไปพ่ายนิวคาสเซิลยูไนเต็ด1-6ทำให้สถิติ5นัดหลังสุดของทีมทำได้ชนะ1เสมอ2แพ้2ทำให้ล่วงมาอยู่อันดับที่6ของตารางคะแนนอีกทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมอีกไม่รู้ว่าฟอร์มจะกลับมาดีได้อีกดังเดิมหรือไม่สำหรับสภาพความพร้อมของทีมในเกมนี้นะครับยังชดใช้งานเอเมซอนลอยัลอีฟบิสซูมาโรดิโกเบนตันกูไลออนเซซิยงและอูโกโยริสที่มีอาการบาดเจ็บต้องพักรักษาตัวต่อไปส่วนผู้เล่นที่ติดโทษแบนในเวลานี้ไม่มีใครเข้ามาติดเพิ่มเติมนะครับผู้เล่นรายหลักสามารถลงสนามได้ตามตำแหน่งของตัวเองอย่างเคยคาดว่าเกมนี้ไลออนเมสันกุนซือป้ายแดงของทีมจะใช้กองหลังอย่างคริสเตียนโรเมโรเอริกไดเออร์เกมองลองเล่และเปโดปอโลลงมาเป็นแกนหลักในแนวรับส่วนกองกลางใช้งานโอลิเวอร์สคริปปีแอร์เอมิลฮอยเบิร์กอีวานเปเรซิตและเดยันคูลูเซฟสกี้คอยขับเคลื่อนในแดนกลางนะครับส่วนกองหน้าใช้ซัมฮึงมินและแฮร์รี่เกนเป็นตัวจบสกอร์ในค่ำคืนนี้ส่วนทางด้านทีมเยือนทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถือว่ามีลูกฮึดกลับมาอีกครั้งหลังจากกดจุดโทษเอาชนะไบรตันในนัดล่าสุดทำให้ทีมทะลุเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศ FA Cup ได้สำเร็จโดยต้องไปเจอยอดทีมอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่พวกเขารออยู่ปลายเส้นชัยนั่นเองนะครับทำให้สถิติ5นัดหลังสุดของทีมทำได้ชนะ2เสมอ2แพ้1งานนี้ทีมต้องเน้นเรื่องความเฉียบขาดให้ดีเพื่อคว้าแต้มติดมือให้ได้ขณะที่ขุมกำลังของทีมในนัดนี้ทีมจะหมดสิทธิ์ใช้งานฟิลโจนดานี่ฟานเดเบกอเลฮันโดกานาโชลาฟาเอลวาลานลิซันโดมาร์ติเนสและทอมฮีตันที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมดอีกทั้งยังต้องรอเช็คสภาพความฟิตของบูโน่เฟร์นันเดสที่มีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยจากเกมล่าสุดด้วยนะครับส่วนผู้เล่นที่ติดโทษแบนไม่มีเข้ามาเพิ่มเติมแต่อย่างใดทำให้ตัวหลักของทีมนะครับสามารถลงสนามได้ตามตำแหน่งของตัวเองเลยส่วนการจัดทัพคาดว่าเอริกเทนฮากจะส่งกองหลังอย่างอารอนวาบิซาก้าวิกตอร์ลินเดเลฟแฮร์รี่แม็กไกว์และลูกชอยืนเป็นแกนหลักในแนวรับส่วนกองกลางใช้งานคาสิมิโร่คริสเตียนอีเล็กเซนแอนโทนีและเจดอนซันโชคอยสร้างสรรค์เกมในแดนกลางเพื่อสร้างโอกาสบุกส่วนกองหน้าใช้งานออร์ทานีมาร์ซิยาลและมาคัสแรชฟอร์ดลงคู่กันช่วยพังประตูคู่แข่งให้กับทีมในเกมนี้นะครับสำหรับบทวิเคราะห์คู่นี้เจ้าถิ่นทัพไก่เดยทองบอกเลยว่าตอนนี้ต้องเรียนรู้แผนการเล่นใหม่ทั้งหมดในการเปลี่ยนมือผู้จัดการทีมที่เกิดขึ้นในเวลานี้ทีมอาจจะเล่นกันได้อย่างไม่ไหลลื่นดังก่อนเท่าไหร่อาจจะต้องใช้เวลาปรับทีมกันสักพักจึงจะหาจุดลงตัวได้แต่เรื่องความอันตรายในแนวหน้าถือว่ายังคงไว้ใจได้แต่จะเฉียบขาดขนาดไหนต้องมาดูนะครับว่าอยู่ที่ใจของนักเตะล้วนๆส่วนทางด้านทีมเยือนทัพปีศาจแดงแม้ฟอร์มจะดรอปไปบ้างหลังล่วงยูโรป้าลีกไปนะครับแต่ทีมก็กู้หน้าเข้ารอบชิงชนะเลิศ FA Cup ได้สำเร็จมาแบบหืดจับในนัดก่อนคาดว่าเกมนี้นะครับน่าจะประคองเกมไม่เน้นบุกบ้าระห่ำอย่างเคยเพราะตัวนักเตะมีอาการล้ามาพอสมควรงานนี้น่าจะเน้นชิงจังหวะเพื่อโต้กับทำสกอร์มากกว่าหากวัดจากศักยภาพทีมโดยรวมตัวนักเตะและฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมแล้วบอกเลยว่าฟอร์มทั้งคู่ไม่ได้แตกต่างกันมากนักงานนี้อยู่ที่การชิงจังหวะและปิดฉากในพื้นที่สุดท้ายว่าใครจะเฉียบกว่ากันและดูแล้วเป็นฝั่งปีศาจแดงเหมือนจะมีเกมที่ดูมีทรงมากกว่าการเข้าใจระบบน่าจะดีกว่าต่างกับเจ้าถิ่นไก่เดือดทองที่ได้กุนซือใหม่ขัดตาทับมาหมาดๆงานนี้ต้องวัดที่ฝีมือว่าจะมีดีมากน้อยแค่ไหนแต่ดูแล้วทางเอริกเทนฮากุนซือของแมนยูจะทำทีมได้เหนือกว่าน่าจะพังงาดคว้าชัยได้แบบเฉียบฉิวเลยนะครับและผลสกอร์ที่อาร์ตจะฟันธงในค่ำคืนนี้คือท็อตแนมฮอตสเปอร์เปิดบ้านพ่ายให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยสกอร์1-2ฟันธงครับผมและเพื่อนๆเลยครับมีความคิดเห็นกับ2ทีมนี้ยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับแอดด้วยนะครับ